ราชาจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจทีเดียวค่ะโดยเฉพาะความหลากหลายของวัฒนธรรมรวมถึงความผูกพันระหว่างคนในชุมชนกับพระมหากษัตริย์นะคะและพระบรมวงศานุวงศ์วันนี้สิ่งที่จะบอกเล่าถึงความเป็นไปของเมืองศรีราชาได้ดีที่สุดก็คือภาพถ่ายในอดีตในแต่ละยุคแต่ละสมัยค่ะที่จะบอกเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเมืองศรีราชาวันนี้เราพาทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่มินิมิวเซียมกลางเมืองบางพระค่ะซึ่งเป็นแหล่งเก็บรวบรวมภาพถ่ายนะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่6แล้วก็บอกเล่าความเปลี่ยนแปลงของเมืองศรีราชาที่ในวันนี้มีอายุอานามถึง130ปีแล้วด้วยค่ะก็อยู่กับคุณวิธานเมืองศรีนุ่นนะคะหรือว่าคุณก้องซึ่งเป็นเจ้าของมินิมิวเซียมแห่งนี้แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งส่องอดีตเมืองชนด้วยภาพรวมทั้งหมดที่การตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยชื่อกลุ่มส่องอดีตเมืองชนของเราเนี่ยมีเจตนาที่ว่าอยากจะเผยแพร่ในท้องถิ่นของชลบุรีที่เป็นภาพเก่าเราจะจำเพาะเก็บเฉพาะภาพเก่าอย่างเดียวภาพเก่าที่เป็นภาพเก่าต้นฉบับที่เราถือครองไว้นะอาราพรนี้เราก็จะจำแนกแยกประเภทว่าอันนี้คือในส่วนของเมืองชลบุรีในส่วนของเมืองต่างๆอำเภอต่างๆในเขตชลบุรีอันนี้จะให้แคบลงมานิดนึงก็คือและมุ่งเน้นในส่วนที่ว่าจัดกิจกรรมบ่อยก็คือเราในส่วนของศรีราชาที่เป็นท้องถิ่นของบ้านเราเองด้วยว่ารูปภาพหรือประวัติเนี่ยเราจะค่อนข้างจะชัดเจนมากกว่าอำเภออื่นๆในส่วนของชลบุรีที่เราดูแลอยู่ภาพที่เก่าที่สุดอยู่ที่ประมาณพ.ศ.อะไรภาพที่เก่าที่สุดอยู่ที่ประมาณพ.ศ.ประมาณยุครัชกาลที่6ฮะยุครัชกาลที่6เกาะลอยสะพานไปเกาะลอยครับสะพานเกาะลอยก็คือเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6คือจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ประมาณปลายรัชกาลที่5แต่รูปเนี้ยได้มีการบันทึกไว้เนี่ยจากผู้รู้หรือผู้สันทัดกรณีเนี่ยเขาได้แจ้งเขาได้ระบุว่ารูปเนี้ยน่าจะเป็นปลายรัชกาลที่6ปลายรัชกาลที่6เรียกว่าในยุคนั้นในการสร้างสะพานนะฮะถ้ากล้องเป็นไปได้ในยุคนั้นในการสร้างสะพานเนี่ยจะมีไม้พาดเพียงแค่2แผ่นเพื่อที่จะไปทำธุระเกี่ยวกับการขนถ่ายไม้การขนขายสินค้าไม่ได้อำนวยความสะดวกสำหรับพวกนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านเพราะไม้แค่2แผ่นเนี่ยมันอันตรายมากมันไม่สามารถเดินสวนกันได้นะฮะดูทั้งเกตดูนะฮะไม้แค่2แผ่นนี้ที่เหลือคือรางรถไฟถ้าคุณเดินคุณต้องเบี่ยงทางใดทางหนึ่งนะคุณตกทะเลเนี่ยพอมาในยุคหลังๆเนี่ยเริ่มมีการสัญจรเริ่มเป็นส่วนของการท่องเที่ยวขึ้นเขาก็เลยเริ่มปูไม้เต็มแผ่นจะมีภาพประกอบอีกในเรื่องการข้ามทางเกาะลอยก็คือรถไฟบรรทุกซูงบรรทุกไม้ทำป่าเพื่อไปลงเรือที่ปลายสะพานหรือว่าแล้วครับหรือว่าไปส่งออกไปต่างประเทศถูกไหมฮะก็คืออดีตของศรีราชาก็คือการค้าไม้ใช่ครับถ้าพูดถึงเสน่ห์ของเมืองศรีราชากับภาพเก่าที่เราได้เก็บเนี่ยอะไรมันเป็นเสน่ห์ที่คิดว่าทำให้เราเปิดทั้งเพจแล้วก็เก็บทั้งภาพไว้เนี่ยค่ะอ๋ออันนี้คือว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของพื้นที่และโดยที่ว่าอุปนิสัยเราเนี่ยชอบหรือรักของเก่าใช่ไหมเราก็อยากจะทำอะไรให้มันเป็นจุดยืนละสักอย่างนึงแหละคนอื่นเขาทำประเด็นนั้นทำประเด็นนี้ไอเราเอาความชอบของเราเป็นที่ตั้งเลยทีนี้เราก็มีสะสมภาพเก่าไว้เยอะเราก็ชูตรงเนี้ยมาเป็นเหมือนกับว่าก็เป็นการค้าขายก็เหมือนเป็นจุดขายอย่างน้อยเราก็เหมือนก็เป็นการตีปี๊บให้บ้านเราให้คนก็รู้ว่าไอเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพื้นเพมาเป็นยังไงและสู่ณปัจจุบันเป็นไงเหมือนรายการนึงที่เขาอ้างอิงว่าจากรากสู่เราเมื่อก่อนถึงปัจจุบันมันผ่านอะไรมาบ้างโดยบันทึกภาพไม่ใช่ว่าได้ยินบอกว่าเขาว่าแต่เรามียืนยันสามารถที่ว่าไม่ใช่ภาพจากสื่อส่วนใดส่วนหนึ่งมันเป็นภาพที่สามารถจับต้องได้สามารถรู้ถึงประเภทชนิดกระดาษในการบันทึกได้ว่ากระดาษวันนี้อยู่ในยุคไหนยุคไหนเราก็แจกแจงเบื้องต้นที่สำหรับผู้ที่อยากจะใฝ่รู้พอสังเกตได้
เรื่องราวในอดีตหากได้ศึกษาและได้ทำความรู้จักก็จะยิ่งเกิดความรักนะคะในความเป็นท้องถิ่นแล้วก็ความเป็นมาในอดีตของไทยค่ะเช่นเดียวกับเมืองศรีราชาวันนี้นะคะยิ่งศึกษาก็ยิ่งมีความภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์ของชาวคนเลนั่นเองค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในทุกยุคทุกสมัยนะคะมีเรื่องราวบอกเล่าที่ดีก็คือภาพถ่ายเหล่านี้นั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะกลุ่มเพจส่องอดีตเมืองชนที่ทำให้เราได้รู้จักความเป็นมาของชาวบางพระมากขึ้นด้วยค่ะ